ครึ่งหลังบุรีรัมย์ลุยคาเปโรก้มหน้าซัดกระชอบมาทางตัวซ้ำของปาตินโยตีเสมอได้นาที47ครับที่บุรีรัมย์กลับคืนสู่เกม1ประตูต่อ1ครับบุรีรัมย์เริ่มครึ่งหลังมาก็กลับคืนสู่เกมได้เร็วบอลติดคาปาลิกแล้วครับปาตินโยฉกเข้ามาด้วยสัญชาตญาณยิงเลียดผ่านตัวของซาเข้าไปได้ถือว่าจมูกไวฮะลูกนี้ที่วิ่งเข้ามาพอถูกขึ้นนำบุรีรัมย์ก็ลุยต่อครึ่งหลังดีขึ้นครับบุรีรัมย์คาเมโร่เปิดโค้งมาใครลูกแปรแล้วติดธนบุตรกระชอกมาเข้าทางปาตินโยซ้ำเดี๋ยวจะเห็นว่าลายเป็นอย่างไรครับครับลูกซ้ำถือเป็นความโชคดีของวิลามที่ลูกนี้ได้ประตูนะครับเพราะว่าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยตำแหน่งของปาตินโยล้ำหน้าแต่ต้องดูผู้ช่วยศิลป์มองไม่เห็นได้อย่างไรโดนอาจจะเป็นคาเมโร่บางลายอยู่นะฮะก็ฝากไว้นิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วความผิดพลาดแบบนี้มันก็ส่งผลให้